ู้ให้ดีนะพ่อลองกินกับไอ้ลองว่าถ้าไปให้ไอ้ของพ่อไปพ่อกับไอ้ที่นี่คือประธานที่เที่ยวช่วยประสานกับทีมงานเขียนอะไรเพียงเล็กน้อยผมเอาสำเนาเลยเนี่ยถ่ายในแผ่นเนี่ยลูกสาวใกล้ๆกันนั้นเนี่ยไปออกไปหมดแล้วปะก็เขาจะได้มีเวลาปัดไปเดี๋ยวไปตายไปได้ใช่ไหมครับเราจะได้ผมพูดได้แค่นี้ว่าผมจะต่อจากนี้ผมก็ต้องต่อสู้ต่อไปต่อแข็งแรงต่อไปพยายามจะบอกครอบครัวว่าตอนที่จะเห็นศพลูกศพน้องให้เข้มแข็งไว้พยายามทำใจให้ได้เรื่องความเสียใจเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องเข้มแข็งครับเดินหน้าต่อค้นหาความจริงต่อไปนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับลูกเราครับลูกผมไม่ได้มีปฏิกิริยาในเชิงลบเลยตลอดเวลาในลูกเขาเป็นคนที่มีความฝันมีความเป็นตัวเองไม่หมกมุ่นไม่หาเรื่องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครพ่อคิดว่าผมเกิดจากผมตอบทันทีเลยนะแล้วก็ตอบกับทุกคนเลยว่าเกิดจากสถาบันเป็นเรื่องของสถาบันลูกผมเป็นเหยื่อคนหนึ่งของการตายในเรื่องของคำสถาบันพวกคุณรักกันทั้งหลายซึ่งมันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรเลยนะฮะชีวิตของคนคนหนึ่งตายโดยไม่รู้ตัวเดินอยู่ล่วงลงไปการกระทำของมันยิ่งกว่าการคนที่มันปวดแค้นที่มันเป็นเดือนปีนะฮะยังหนักกระหน่ำยิงสี่ห้านัดเข้าไปหน้าที่นั้นมันเกินเหตุกว่าคนปกติจะทำได้ด้วยพวกนักศึกษาที่มันบอกว่ารักสถาบันทุกสถาบันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขากราบไหว้ก่อนเขาสถาบันมันช้าจริงๆจะกราบทำไมถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกกันตรงนั้นเนี่ยเขาคุ้มครองคนอย่างพวกคุณเขาไม่คุ้มครองพวกคุณแล้วเขาไม่ต้อนรับพวกคุณเลยเวรกรรมมีจริงครับนั่นคือธรรมะแต่ในทางโลกมันจะต้องคุยหาความจริงนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็วผมไม่แค้นนะฮะผมให้อโหสิแต่ผมไม่ให้อภัยนะผมยอมรับจริงๆว่าผมไม่ให้อภัยลูกผมไม่ใช่มันต้องไปตายสุดท้ายลูกผมหลังจากลูกผมต้องไม่มีอีกแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองผมเชื่อว่าด้วยกระบวนการต่างๆเหล่านี้ทางบ้านเมืองจัดการได้แต่กระบวนการจัดการมันถูกละเลยมองเป็นแค่ว่าเด็กตีกันสถาบันทะเลาะกันเรื่องเกิดเหตุตรงนี้แต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะครับที่อุกอาจมากแล้วก็เป็นฆาตกรและฆาตกรรมเกิดขึ้นผมยินดีให้ข่าวทางสื่อเพราะอยากจะบอกสังคมว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีว่าเด็กเองนะครับลูกผมกำลังจะเดินไปโรงเรียนถูกเรียกเคยคำเดียวแล้วก็ยิงเลยไม่รู้โกรธทำไมผมไม่เข้าใจสังเกตไหมครับเหตุพวกนี้เกิดขึ้นไม่เคยจับคนร้ายได้ทันทีไม่เคยมีเลยแต่คดีที่มันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินการเงินยังไม่ทันไปไหนในข้ามชั่วโมงจับได้หมดผมไม่ทราบว่าการให้ความสำคัญของทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยให้ความสำคัญในคดีต่างๆอย่างไรแล้วเหตุเกิดทุกจราจรทุกท่านรถติดมากมายตำรวจมีทุกสีไม่ได้เลยมันขี่ไม่ได้เฉยวิทยุมีทุกคนถูกไหมครับคือตอนนี้คุณพ่อยังติดใจว่าการทำงานของตำรวจยังไม่ในขั้นต้นครับแต่ในขณะนี้ผมขอบคุณท้องที่นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่ให้ความสนใจในคดีนี้แล้วก็ลงไปสืบค้นหาความจริงกันเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทราบว่าทุกท่านก็จิตอยู่พอสมควรที่สองที่สามก็ยังต้องทำเรื่องนี้กันอยู่แต่ผมขอนะครับ
อย่าให้ลูกผมว่าเป็นรายสุดท้ายเลยขอว่าต้องไม่มีหลังจากลูกผมอีกต่อไปกับทุกคนไม่ใช่ว่าผมจะมาต้องเสียใจว่าทำไมถึงเกิดกับลูกผมก็จะไม่ใช่คำพูดดีเหมือนกันมันไม่ควรจะเกิดกับลูกใครเลยนะครับสังคมมันขาดความเคารพเด็กไม่มีความเคารพผู้ใหญ่เมื่อขาดความเคารพมันก็ไม่เกิดความเกรงกลัวเพราะฉะนั้นมันทำอะไรก็ได้ถูกไหมครับสังคมก็ไม่กล้าเข้าแวะด้วยเพราะกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเพราะฉะนั้นสังคมก็กลายเป็นสังคมประเทศไทยขนาดนี้คือตัวใครตัวมันต่อให้เห็นก็ยังวิ่งหนีถูกไหมครับไม่มีใครกล้าลงมือทำอะไรที่ไม่มีใครกล้าขัดขวางไม่มีการตะโกนไม่มีใครกล้าห้ามไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเด็กยังมีความเคารพเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มสมัยนี้ไปทักยังไม่ได้เลยทวงจริงก็ไม่ได้ตำหนิก็ไม่ได้อะไรมันเกิดขึ้นนะฮะเด็กแค่สิบขวบชั้นมัธยมเนี่ยชั้นประถมหรือชั้นไปก็จะทำตัวเป็นนักเลงเลยผมไม่ทราบว่าสังคมเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่เคยสังเกตพฤติกรรมลูกอย่างใกล้ชิดไหมแม้กระทั่งบุคลิกลักษณะการแต่งกายการออกจากบ้านการพูดจาอะไรต่างๆมันบ่งบอกว่าลูกคุณกำลังสร้างพฤติกรรมในเชิงลบเชิงบวกคุณควรจะปรามลูกตอนนี้ถ้าเกิดความเคารพพ่อแม่ในครอบครัวก่อนแล้วถึงจะมาออกมาเคารพคนข้างนอกขนาดพ่อแม่ยังไม่เคารพข้างนอกเนี่ยครับตอนนี้อยากเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมอะไรครับผมอยากจะให้คดีลูกผมเป็นกรณีศึกษาก็ได้ผมยินดีเอาแนวความคิดที่ผมมีความรู้สึกที่ผมมีข้อมูลที่ผมมีไปแชร์กับหลายบ้านเมืองนะฮะแต่ขออย่างเดียวครับไม่ใช่ทีละหน่วยครับมาพร้อมๆกันเลยครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงศึกษากระทรวงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุณผู้ช่วยชวนเด็กนักเยาวชนอะไรทั้งหลายเนี่ยมาคุยด้วยกันและยอมรับความเป็นจริงอย่าเรียกว่าผมไปเชิญผู้ในการนั้นมาคุยแล้วให้ตายไม่มีทางเลยไม่มีข้อมูลจริงมีแต่ข้อมูลเท็จว่าทุกคนปกป้องสิทธิ์ของตัวเองก็ปกป้องผมเป็นตัวของตัวเองถูกไหมฮะออกมาเปิดเผยความจริงครับไม่ต้องสังคมบ้านเรายิ่งชี้ยิ่งเสื่อมแล้วคุณมีประโยชน์อะไรคุณได้เงินไปคุณร่ำรวยไปในการทำดีการศึกษาคนทุกท้ายคุณก็อยู่ในสังคมแล้วมันมีประโยชน์อะไรเอาไปวัดไปที่ไหนต่อเดี๋ยวแต่ผมเนี่ยออกมาขึ้นทางเลยผมไม่รู้ว่าเป็นคือคนที่มันแต่งตัวสลัดอย่างนี้ยังไงเราก็ต้องรับไปดูไม่ได้ปล่อยลูกออกมาเพราะมันแต่งตัวปกติอาจจะเป็นพวกทวงหนี้หรือเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่มันไม่โชว์อะไรเลยเมื่อไม่โชว์อะไรเราก็ต้องหันมองโอเคมันเข้าตาแล้วก็ถึงว่าพอได้ไปยินคำพูดจากคนนั้นเราที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมจะต้องตามต่อคือผมจะไปขอกล้องวงจรปิดที่หมู่บ้านมันมีในซอยที่เกิดเหตุในหมู่บ้านธรรมกรในหมู่บ้านมันมีป้อมยามันมีแต่ผมไม่ทราบเขาบันทึกหรือเปล่าไงแต่ผมจะต้องดิ้นรนเอาตัวนี้มาดูแล้วก็ลักษณะรูปร่างเนี่ยมันจะเข้ากันกับที่สิ่งที่เป็นทางเห็นYou
ช่ไม่ใ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 ช่